ครับสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศหลังเกมครับผู้เปิดหัวหน้าศึกมวยมันสนั่นแล้ววันนี้มาไวเลยครับเพราะว่าทุกคนอยู่ปรับเวลาเป็นเวลามวยเริ่มช่วงแรกนี่แบบสองครึ่งครับถ่ายข่าวสดผ่านทางช่องถูกโปรยูนะครับช่วงสองนี่มวยเด็ด789นะครับวันนี้น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรากรรมการชูมือนะครับก็เป็นธนวัฒน์ผู้ตุ้มพันม่วงครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านปืนกลไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับขาดร้อยนะครับวันนี้หมดเต็มตั้งแต่ยก4นะแต่ว่าก็ไม่ทันครับผู้ชมหรือแฟนมวยที่ดูบักนะครับชกกันจนครบยกนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับมันก็ยังได้ขึ้นแล้วเราก็เล่นแต่มันเล่นไม่คงแบบนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นมันมีผลนะเราเล่นมาชกเร็วอ่ะเล่นมาชกเร็วถ้าสมมุติเราชกเหมือนอย่างที่เราได้ทำความเต็มที่มันจะมีอยู่ไหมมีโอกาสชนะไหมผู้ชกเราเป็นไงบ้างตอนนี้ลูกไหนที่ทำให้เราหนักใจแค่ครับเอาน้ำมาเจดน้ำมาเจดครับมีจังหวะที่เราจะมาเขาจะไปอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเล่นสุดแล้วแต่มันไม่ถูกนี่เป็นเหยียดนี้มันใหญ่ไปหรือมันลุกเยอะเวลาเราดีที่สุดเท่าไหร่ครับอยากขอโทษใครบ้างครับต้องการทำพาใจไหมอยากแก้มือไหมพิกัดเท่าไหร่ครับ15เหมาะสมเลยนะวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับผมชายห้าแสนครึ่งล้านเลยเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมไม่มีครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับครับเป็นกำลังใจให้กับทางเป็นไฟเตอร์มวยไทยยิมนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะเอ้าธนวัฒน์พุ่มพันธุ์โลดได้สบายใจเลยได้เลยครับเดี๋ยวครับหมอครับไม่ได้ครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะครับอันนี้น่าจะขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่ครับมาพอดีครับก็เดี๋ยวไปตรงแบ็คดรอปนะครับไปแล้วครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นประเด็นครับใช่ไงใช่ไหมผมไหนที่ทำให้เราแบบใจกดดันนะตรงไหนนะเราต้องเสียบเดียบเราแล้วเอาตัวรอดยังไงยึดมั่นใจยกไหนครับยกสามจังหวะไหนจังหวะหมดยกสองเราทำได้จุดไหนบ้างก็น่าจะวงนอกแค่ท้ายทำตามที่แกถามมาเลยผลงานไปนี้เป็นไงพอใจไหมครับก็ยังไม่ค่อยพอใจครับตรงในสยามเนี่ยยังอ่อนต้องกลับไปเปลี่ยนจุดไหนบ้างก
เสริมวงในครับให้คอแข็งไปเวทนี้เป็นไงครับก็ใหญ่ไปครับใหญ่ไปเวทเรานี่เท่าไหร่ครับที่ดีที่สุด108-109แล้วช่างเร็วแล้วก็ชกเร็วกว่าที่เคยชกเนี่ยมันมีผลนะแต่มีครับพักผ่อนน้อยไปหน่อยนอนไม่ค่อยหลับมันกังวลหน่อยนะครับแต่ก็ทำเต็มที่ดีสุดแล้วครับอยากขอบคุณบ้างครับขอบคุณรองครับอัพทีมาวันนี้ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับน่าจะ20,000แล้วขอบคุณแฟนมวยครับที่เป็นกำลังใจโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับเดี๋ยวแอดมินจะมาอัดคลิปหลังเกมผู้ที่สองให้ดูย่อครับเดี๋ยวแอดมินขอไปชมมวยคู่ที่2ของรายการก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมให้ดูอีกรอบนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ